ไปแจกที่อสอะไรบ้างแกร้อนให้แกกินบ้างหน่อยเย็นๆเดี๋ยวใครก็ถอยๆแหละพี่น้องรวยว่าไปเลยจะเป็นลมก็ตั้งเดี๋ยวบอกโอ้ดาวเข้าแล้วนะเอาไปไปคือว่าโคใช่ยังไม่พอพร้อมให้เพื่อนตกบ้องก็ได้ยินเสียงบอกของให้พี่น้องเราได้ลองต้องเลยครับ ASTV เปลี่ยนแล้วครับคุณครับครับเดี๋ยวใจเย็นๆตูเดี๋ยวผมคุยให้ควรพ้น5 เมตร 5 เมตรงานในครั้งนี้เป็นประโยชน์ทุกคนกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้มีการได้ซักถามกับผมที่ภาคราชการแล้วนะครับก็ยังมีท่านรองเยวันผู้ช่วยผู้ว่าการทางด้านก่อสร้างระบบส่งก็คืองานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแล้วก็ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบความเดือดร้อนโครงการผู้ทรงคุณวุฒินะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนมาร่วมรับฟังคำชี้แจงความคิดเห็นและก็รับฟังอย่างมีเหตุมีผลพี่น้องท่านนะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยธนายความจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ได้เชิญทางสมาคมธุรกิจเราก็ลองฟังทางการไฟฟ้าดูภาพนะครับเราให้ข้อมูลบริหารด้านบริหารของเราครับได้ช่วยกันทำงานนะครับขอได้เชิญครับผมจะเริ่มที่โครงการที่เราจะมาเริ่มที่นี่เลยนะครับก็โครงการส่งขนาด115 กิโลโวลต์ 2 โรงจอดก็คือเราจะมีมาถึงจังหวัดภูเก็ตเลยครับอันนี้เป็นระยะที่1ระยะที่2ก็จะมีจากสถานที่ทั่วภูมิภาคครับก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะทำงานเป็นส่งเงินก็ใช้เวลาการทำสร้างความการจะสร้างเนี่ยมีข้อที่3ซึ่งก็จะก่อสร้างในแนวย่องไปก็คงจะทราบกันอยู่นะฮะให้เราศึกษาอันที่สองก็คือทำสายเป็นสายใต้ดินตรงที่สุดนะฮะในฝั่งภูเก็ตเนี่ยเราก็จะไปทำในแนวสายสด500 กิโลโวลต์ใหม่ในแนวสีดำก็คือเราก็จะมาทำใช้ในแนวสีเขียวนี่ทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็ดูแล้วก็เป็นวิธีทางที่เราจะถ้าเรามีเส้นจุดสีแดงก็คือจะมี60นะฮะก่อนที่สายส่ง500 กิโลโวลต์ใหม่สีม่วงๆฟ้าๆนะครับซึ่งจะมาจากสุราษฎร์ธานีครับแล้วนี่เขาเรียกว่าก่อสร้างสายส่งใหม่ก่อสร้างในการลดสาย115แล้วไปทำอันนี้คือข้อแรกที่ขนาดนี้คือเรื่องแรกเงินเก่าไงเนี่ยในวัดเราที่ว่าทำโดนดินแล้วเนี่ยทุกวันนี้เราเอามาไล่ลงดินไปหมดเลย